บรรยากาศที่เมื่อวานนี้ค่ะโดยวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองาทแก่ขออภัยค่ะพระราชทานพระบรมราชวโรกาศ ให้กับนางสาวแพรอทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โดยในหลวงพระราชทานกำลังใจให้แก่คณะรัฐมนตรีแพรอทองทานทำงานอย่างเต็มที่ตลอดไปนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะพระบรมราชินีสเสด็จออกนะพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิต พระราชทานพระบรมราชวรโรกาศให้หนางสาวแพรทองทานชินวัตรอจนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสแก่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่รู้สึกยนดีที่ได้ ม,มีโอกาสพบท่านนายกและรัฐมนตรีนคณะรัฐมนตรีในวันนี้ก็ขอให้พรด้วยความยินดีให้คณะรัฐมนตรีมีกำลังใจมีความมุ่งม,มั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ ตามที่ได้ถวายสัตว์ไปแล้วเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนซึ่งขพระเจ้าก็มั่นใจว่าจะปฏิบัติได้อย่างดีเขาขอเป็นกำลังใจให้หนาอากาดนี้และตลอดไป จากนั้นนางสาวแพรทองทานและคณะรัฐมนตรีได้ถวายความเคารพและนั่งลงกราบพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีโดยภายหลังเข้าเฝ้าถวายสัตว์ปฏิญาณค่ณะนางสาวแพรทองทานชินวัฒนนาย,ยกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้เดินทางกลับเข้าทำเนียบรัฐบาลโดยได้เข้าไปที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกพร้อมกับถ่ายรูปเซลฟี่กับรัฐมนตรีบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นนะคะ จากนั้นก็ออกจากตึกสันติไมตรีเพื่อเดินทางกลับค่ะโดยมีคุณอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในประเสริฐจันทรรวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในสะระวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนางสาวสุภมาศอิสระพ,พักดีรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนางสาวซาบิดาไทยเศษค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหัดไทยที่มาส่งขึ้นรถนะคะซึ่งนายกก็ทักทายกับสื่อมวลชนที่มารอ ถามว่าทําไมยังไม่กลับกันอีกอกินข้าวกันหรือยังไปกินข้าวกันพร,รุ่งนี้ยังมีอีกจากนั้นก็ขึ้นรถแล้วก็เดินทางออกจากทำเนียบรัฐบาลค่ะคนอกจากนี้แล้วทางด้านของนางสาวแพรทองทานนะคะได้โพสต์ภาพความประทับใจในการเข้าเฝ้าถวายสัตว์คือเธอโพสต์ใน IG Story ค่ะหลายต่อหลายภาพเลยเป็นภาพทั้งที่เป็นภาพข่าวที่เพื่อนๆแฟนคลับแท็กเข้ามาให้กำลังใจรวมไปถึงความน่ารัก ของลูกๆด้วยนะคะม,มานั่งที่คุณแม่ทางหน้าจอ iPad นะคะระหว่างที่ได้เขา้าเฝ้าถวายสัตว์ด้วยนี่นั่งดูกันอยู่ครับนะคะ